เราหาซิมมะพร้าวพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องยายสม SKM เกษตรแตงมะลิเนาะค่ะวันนี้ก็มาเลาะซิมมะพร้าวพี่น้องไงตอนแรกก็นึกว่าสิบ่มีหลายโอ้ยลอยแก่พี่น้องอันนี้ก็ยังมีขอบขาวน้อยๆอยู่เนาะเห็นบ่พี่น้องตรงหัวเขานี่ยายสมก็เอาลูกน้อยไปซิมพี่น้องปิดแล้วมนบิดแล้วเลยเนี่ยขอบแล้วเอาไปลองชิมเบิ่งเนาะบางทีรสชาติมันอาจยังบ่ได้หรือแก่หรืออ่อนเกินไปเป็นรุ่นน้ำกันเลยค่ะพี่น้องพี่น้องที่ยายสมเลือกเอามาก็ชิมไปหลายลูกเลยพี่น้องนี่ตัดบางทีก็ยังบ่เซียนปานใดเลยเนาะยังบ่แม่นบ่แม่นบางทีอันนี้มันสิแก่อยู่พี่น้องสิบ่อ่อนจะบ่มีน้ำนี่บ่ลูกน้อยบางทีก็สงสัยแล้วงานเนี่ยแตกพี่น้องไม่มีน้ำนี่เนี่ยเดี๋ยวไปเอาลูกใหญ่มาเลยสมบูรณ์เนี่ยมาแล้วมาแล้วนี่เป็นในหลายรูปเนี่ยโอ้ยเนี่ยสิบอ่อนสิบอ่ะเท้าเนี่ยจะเป็นอะไรเนี่ยเป็นจะโอ้ตกใจเลยนึกว่าเตียงอีกนะเสียนมะพร้าวอยู่เว้ยต่อเฮ็ดพี่น้องนี่กันเลยพอดีพอดีเอาซ้อนมานำพี่น้องเดี๋ยวหางซ้อนฟันหวานอมเปรี้ยวโอ้ยน้ำลายครับว้ายไหนดูสิขอบนิดนิดขอบขานิดนิดเนื้อเขาโอ้ยพอดีเลยแต่น้ำบาดนี่ต้องปรุงอีกพี่น้องต้องเอาเกลือมาห้อยอีกอ
เนื้อพอดีเลยแต่น้ำรสนี้บางคนกับหมักแล้วพี่น้องบูถึงกับเปรี้ยวหวานอมเปรี้ยวถ้าปรุงเกลือนิดหน่อยก็หวานไปเลยอิ่มเลยพี่น้องยายส้มกินหลายลูกแล้วไหมบอกว่าสมุนไพรรักแก่ไปตั้งหลายทลายหลายแซงพี่น้องเออมากินมะพร้าวน้ำกันนะคะพี่น้องพอดีเลยพี่น้องนี่แหละมันพอดียายชมหมักกินรุ่นนี้แหละหาเลาะบางอีกับพี่น้องสันละเก๋เบิดสวนเลยค่ะนี่โอ้ยนี่แหละสวนมือใหม่เนาะยังใดก็ฝากรุ่นฝากกำลังใจด้วยพี่น้อง SKM เกษตรแฟมิลี่ค่ะสวัสดีค่ะเฮ็ดบดหลักออกพี่น้องจนเท่าบดนี่ทิ่มอยู่นี่แล้วเอาไว้เป็นเสื้อต่อไปเบิ่งเอาสิได้พอสุกนึงเนาะต่อเฮ็ดพี่น้องเอ้ยต่อเฮ็ดต่อเฮ็ดผลงานหมดไปแล้ว1ลูกหมดไป1ลูกมั้ยเห็นเนาะลูกที่3พี่น้องอิ่มเต้เลยงานนี้